านะครับไปที่หัวข้อการบรรยายถัดไปเลยนะครับหัวข้อถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีจีโนมิกส์กับการบริการในระบบสุขภาพประเทศไทยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรคเมศสิริมหามงคลนะครับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นวิทยากรหัวข้อบรรยายในข้อนี้ครับซึ่งคุณหมอสุรคเมศนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยาทางพันธุศาสตร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียนเชิญคุณหมอสุรคเมศครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับแล้วก็ขอขอบคุณออร์แกไนเซอร์นะครับที่เชิญผมมาพูดในวันนี้กราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องจีโนมิกไทยแลนด์นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ในตรงสไลด์ก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับเรื่องว่ากระทรวงสาธารณสุขมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่เราทำไปแล้วเช่นเรื่องไปสัตว์ปศุสัตว์ในการตรวจยีนป้องกันแพ้ยานะครับแล้วก็การนำจีโนมิกไทยแลนด์มาใช้เพื่อที่จะสนับสนุนการยืดอายุไขของคนไทยในช่วง20ปีข้างหน้านะครับก็มาแล้วครับครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของระบบสาธารณสุขของเมืองไทยนะครับก็คนไทยก็มีประชากรตอนนี้ประมาณ 68.8 ล้านคนนะครับเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับอายุไขเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่75ปีนะครับซึ่งสั้นกว่าประเทศที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้คือสิงคโปร์กับญี่ปุ่นอยู่ที่85ปีคือเรามี10ปีที่หายไปนะครับในประเทศไทยเรามีระบบซัพพอร์ตคือการสนับสนุนทางด้านประกันสุขภาพนะครับโดยที่ประมาณ 4.4 ล้านคนอยู่ในระบบสวัสดิการข้าราชการนะครับประมาณ 10.6 ล้านคนอยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็อีกประมาณ48ล้านคนอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับโดยทั่วๆไปแล้วก็คือการเบิกจ่ายเทคโนโลยีใหม่ก็จะเบิกจ่ายในกลุ่ม 4.4 ล้านนี้ได้ก่อนอย่างเช่นการตรวจยีนการตรวจยีนเสี่ยงสำหรับการเป็นมะเร็งเต้านมตอนนี้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์หรือรายการเบิกจ่ายได้ของระบบข้าราชการแล้วนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับหรือ Social Health Insurance นะครับขึ้นอยู่กับว่ากองทุนไหนเบิกจ่ายเทคโนโลยีใหม่ได้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบิกได้ทุกกองทุนปุ๊บก็แสดงว่าคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่อันนั้นทั้งหมดนะครับตรงนั้นเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับการให้บริการสุขภาพครับประเทศไทยก็มีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตั้งมา100ปีแล้วนะครับใน100ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยประเทศไทยก็ได้มีการลงทุนในการสร้างโรงพยาบาลอำเภอทั่วประเทศคือทุกอำเภอมีโรงพยาบาลอย่างน้อย1แห่งแล้วก็มีการสร้างสถานีอนามัยนะครับซึ่งสมัยนี้เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล นะครับโรงพยาบาลและก็รปสตนะครับหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการให้บริการสาธารณสุขของเมืองไทยนะครับก็จะเห็นว่าการกระจายตัวของโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยกระจายอยู่ทั้งประเทศนะครับการให้บริการในระบบสาธารณสุขเนี่ยส่งผ่านไปทางศูนย์รปสตนะครับหรือสถานีอนามัย 9,894 แห่งนะครับถ้ามีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับก็จะมาที่โรงพยาบาลซึ่งที่โรงพยาบาลอำเภอจะมีแพทย์อยู่ที่รปสตจะมีแพทย์บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีแพทย์นะครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลที่เป็นระดับจังหวัดนะครับที่จะคอยดูแลปัญหาซับซ้อนซึ่งโรงพยาบาลชุมชนดูแลไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบสุขภาพของภาครัฐนะครับซึ่งให้การบริการประมาณ 70% ของประชากรทั้งหมดคือการดูแลสุขภาพเกิดทั้งหมดอยู่ในระบบของภาครัฐ 70% นี้นะครับทั้งหมดนี้ก็มีเฮดควอเตอร์นะครับอยู่ที่นนทบุรีนะครับเฮดควอเตอร์ของเราก็มีอยู่9กรมนะครับ
ซึ่งตรงกลางนี้เป็นสนามฟุตบอลก็จะเห็นว่าในแต่ละกรมก็มีประมาณ10กว่าตึกนะครับโดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงนะครับก็จะมีหน้าที่ดูแลบริหารโรงพยาบาลและก็สถานีอนามัยทั้งหมดเพราะนั้นในกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเราจะควบคุมวัณโรครักษาให้ได้ดี185นะครับท่านก็จะสั่งทุกองคาพยายพของกระทรวงสาธารณสุขให้รักษาวัณโรคให้ดีได้185ลงไปจนถึงระดับสถานีอนามัยนะครับเพราะนั้นเป็นระบบ delivery system ที่มี economy of scale แล้วทำให้ต้นทุนระบบสุขภาพของเราต่ำจนเรามีรับการสุขภาพทั่วหน้าได้นะครับถ้าเราไม่มีระบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้รับการสุขภาพทั่วหน้าตั้งแต่17-18ปีที่แล้วก็ยากมากหลายๆประเทศพยายามจะทำแบบเมืองไทยแต่เขาไม่มีระบบสุขภาพที่รวมศูนย์นะครับก็จะทำยากหน่อยนะครับคือต้องใช้เงินเยอะมากกว่าแบบที่เราทำในกรมกองต่างๆนะครับก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลนะครับก็จะมีกรมวิชาการแพทย์นะครับเราก็จะดูเรื่องแบบกรมควบคุมโรคก็จะดูเรื่องการควบคุมโรคกรมการแพทย์ก็จะดูเรื่องการให้บริการทางด้านเอ็กซาเลนมีโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลทรวงอกโรงพยาบาลสถาบันมะเร็งนะครับสถาบันประสาทนะครับโรงพยาบาลมะเร็งทั่วประเทศนะครับอันนี้อยู่ในกรมการแพทย์มีกรมสุขภาพจิตนะครับซึ่งดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตโดยเฉพาะแล้วก็มีอย.นะครับซึ่งอย.ไม่ใช่ให้อนุญาตการผลิตและจำหน่ายขายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆเท่านั้นครับอย.ยังทำหน้าที่ surveillance การเกิด adverse event ในระบบสาธารณสุขนะครับคือเมื่อไหร่ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วเกิดปัญหาทางสุขภาพอย.เป็นคนติดตามแล้วก็มีหน้าที่ถอนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกจากระบบสาธารณสุขของประเทศนะครับแล้วก็ยังมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งคอยดูแลตึกต่างๆทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องนึงที่เราทำไปแล้วนะครับที่เกี่ยวกับ Precision Medicine ก็คือการป้องกันการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงชนิดหลุดลอกจากยาต่างๆที่เราเรียกว่า Steven Johnson Syndrome หรือ Toxic Epidermal Necrosis นะครับลักษณะสำคัญก็คือผิวของคนไข้จะลอกออกมาจากตัวนะครับเราเรียกว่า Detachment ของ Skinซึ่งในประเทศเซาท์อีสต์เอเชียเราจะเจอได้บ่อยมากกว่าภูมิภาคอื่นนะครับแล้วเราก็มีปัญหาการฟ้องร้องแล้วคนไข้ก็มักจะฟ้องชนะระบบสาธารณสุขนะครับคือเวลาเขาฟ้องก็ฟ้องทั้งกระทรวงกระทรวงก็จะเป็นคนส่งทนายไปส่วนใหญ่ก็จะไม่พยายามต่อสู้ให้นานมากนักเพราะเรารู้ว่าเรื่องแพ้ยาเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดและคนไข้ก็ทุกข์ทรมานกับการที่เกิด adverse event ส่วนใหญ่คนไข้ที่เกิดแพ้ยารุนแรงแบบผิวหลุดลอกเป็นคนไข้ที่เดินเข้ามาหาเราที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกซึ่งถ้าเขาไม่กินยาเขาจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะครับก็อย่างคนไข้คนนี้ก็คือทานยาแล้วก็ตอนหลังมีภาวะแทรกซ้อนทำให้ตาบอดตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะมาคอยดูแลรักษาเปลี่ยนกระจกตาให้คนไข้นะครับเพื่อให้คนไข้มองเห็นกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็จ่ายค่าชดเชยคนไข้ด้วยคือในเมืองไทยเราจะมียาแบบนี้ประมาณ 20-30 ตัวที่ทำให้เกิด adverse event ที่ severe นะครับแบบหลุดลอกนะครับโดยมีตอนนี้มียาอยู่2ตัวที่เราเรียกว่าคาร์บอสปีนซึ่งเป็นยากันชักนะครับแล้วก็ยาโลพูลีนอลซึ่งเป็นยาลดโรคเกาต์ที่สามารถใช้การตรวจยีนเพื่อที่จะทำนายว่าคนไข้คนไหนจะเกิดผื่นแพ้ยาแล้วเราก็หลีกเลี่ยงให้คนไข้ไปใช้ยาอื่นก็จะป้องกันการเกิด adverse event ได้นะครับในปี2009เราก็มีการทำระดมสมองซึ่งเราพบว่าเราทำวิจัยเรียบร้อยแล้วโดยอาจารย์วิชิตตาที่มอขอนแก่นแล้วทางสมาคมวิชาชีพทั้งแพทย์จิตวิทยาแล้วก็แพทย์ทางระบบประสาทก็ยินยอมพร้อมกันว่าประเทศไทยควรจะเปิดบริการการตรวจยีนป้องกันแพ้ยาได้แล้วนะครับเนื่องจากว่ายีนเสี่ยงของการเกิดแพ้ยาตัวนี้มีความเสี่ยงในการเกิดผื่นหลุดลอกแบบนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มียีนเหล่านี้ซึ่งมีประมาณ 25% ประชากรไทยยีนที่ชื่อว่า HBB1502 มีความเสี่ยง 2,540 เท่าซึ่งในระดับของผมเนี่ยผมมีนะครับแล้วก็คนที่เป็นลูกครึ่งจีนในระดับผมมีเกือบทุกคนนะครับนั้น
อย.ของอเมริกาเขาแนะนำว่าถ้าคนไหนที่มียีนเสี่ยงเหล่านี้เนื่องจากมีความเสี่ยง2,540เท่าที่จะเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงขอให้ตรวจยีนก่อนที่จะเริ่มยาเพราะนั้น ในเมืองไทยทางสวทช.ก็ให้ทุนสนับสนุนไปทางม.ขอนแก่นเพื่อที่จะยืนยันลักษณะความสัมพันธ์นี้ในประชากรไทยซึ่งทางขอนแก่นก็นำคนไข้42รายมาตรวจยีนแล้วก็พบว่า 88% ของคนไข้เหล่านั้นเนี่ยมียีนเสี่ยงที่เป็นตัวเดียวกันกับที่มีการรีพอร์ตใน Science HIV 1502เนี่ยเป็นยีนที่มีความเสี่ยงและมีความถี่สูงนะครับในประชากรสวิสเซอร์แลนด์คือมีตั้งแต่ไต้หวันลงมาจนถึงอินโดนีเซียมีความถี่สูงสุดในอินโดนีเซียแต่มีความถี่เป็นศูนย์ในคนญี่ปุ่นแล้วก็คนอเมริกาเพราะฉะนั้นการตรวจยีนนี้เนี่ย early relevance ในคนอเมริกาคือถ้าคนอเมริกามาเริ่มยาคลอสปีนในเมืองไทยเขาก็ไม่จำเป็นต้องตรวจยีนนี้เพราะประชากรเขาไม่มียีนเสี่ยงเลยแม้แต่น้อยนะครับก็ในไต้หวันก็มีการทำการทดสอบแบบไปข้างหน้าคือตรวจยีนทุกคนก่อนที่จะเริ่มยาคลอสปีนเมื่อมียีนเสี่ยงให้เปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นเขาตรวจคนไข้ไปประมาณ 5,000 รายก็พบว่าสามารถป้องกันเคสสตีเวนเทนที่ควรจะเกิดขึ้นประมาณ17รายได้เป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็น evidence หลักที่สนับสนุนการ implement โปรแกรมนี้นะครับในเมืองไทยเนี่ยเราก็มีการรายงานเคสประมาณ 50-100 รายต่อปีตรงเส้นสีแดงๆอันนี้คือรายงานเคสที่มีอยู่นะครับเป็นรายปีซึ่งถ้าเราตรวจยีนคนไข้ทุกรายนะครับเราก็จะพบว่าเคสตรงนี้จะลดลงอย่างน้อย 88% คือ 90% ของไข้จะไม่เกิดสตีเวนเทนเราก็จะเหลือเคสอยู่ประมาณ 5-10 รายซึ่งแปลว่าเราจะป้องกันการหลุดลอกของผิวหนังของคนไข้ไปได้ 50-100 รายต่อปีถ้าเราตรวจยีนให้คนไข้ทุกคนในไต้หวันกับสิงคโปร์เขาก็ทำไปแล้วนะครับในปี2011และ2013นะครับในประเทศไทยเราก็เริ่มต้นด้วยการพัฒนาชุดทดสอบขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะป้องกันการตรวจที่มีผลบวกลวงในคนไทยนะครับแล้วก็ทำให้ชุดทดสอบมีราคาถูกพอที่จะพิมพ์เม้นท์ในทั้งประเทศนะครับกรมวิสาหการแพทย์มีศูนย์วิสาหการแพทย์อยู่ทั่วประเทศ13แห่งนะครับซึ่งเรามีแล็บ PCR มีแล็บเตรียมตัวอย่างแล้วเราก็สามารถที่จะทำการตรวจที่เป็น allelic PCR แบบที่โชว์ให้ดูในสไลด์ได้นะครับในปี2012นะครับอันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับสุรบิทคงสมบูรณ์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านกลับมาเป็นส.ส.อีกแล้วนะครับก็ นำเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นการแถลงข่าวนะครับเพราะตอนนั้นเราสามารถตรวจการตรวจยีนนี้ได้ทั้งประเทศตั้งแต่ปี2012นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเข้าถึงเฉพาะกลุ่มข้าราชการเท่านั้นนะครับไม่ใช่กลุ่มสสช.เราก็ได้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติระดับชมเชยนะครับสำหรับการที่เราพัฒนาชุดตรวจที่ลดเรื่องผลลบลวงแล้วก็ราคาถูกคือต่ำกว่า1,000เพื่อที่จะให้เปิดตรวจได้ทั้งประเทศแล้วเราก็ทำ health economic study นะครับเพื่อพูดว่าการตรวจยีนเนี่ยจะไม่ทำให้ประเทศขาดทุนแล้วก็ทำให้ระบบสุขภาพเนี่ยได้กำไรจากการที่เราป้องกันไม่ให้คนเกิดสตีเวนเทนประมาณ 50-100 คนต่อปีแล้วก็คนส่วนใหญ่ยังใช้ยาคลอสปีนได้อยู่ซึ่งเป็นยาที่ถูกและดีนะครับในการดูแลคนไข้ปกติถ้าแพทย์กังวลแพทย์ก็จะเปลี่ยนไปใช้ยาอื่นซึ่งแพงกว่าบัคคลอสปีนแล้วทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลคนไข้โรคลมชักโรคปวดปลายประสาทแล้วก็โรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้นเราก็มีการทำการนำร่องนะครับในเขตกรุงเทพนะครับโดยที่ทางสวทช.กรุงเทพเป็นคนออกทุนให้นะครับในปี2013เราก็ตรวจคนไข้ไป 1,300 รายนะครับแล้วก็พบว่าประมาณ193รายหรือประมาณ 15% ของคนไข้ก็มียีนเสี่ยงนี้ซึ่งต้องเปลี่ยนไปใช้ยาอื่นในคนกลุ่มที่มียีนเสี่ยงเราก็จะต้องทำเหมือนคนไข้แพ้ยานะครับคือเราจะต้องออกใบแพ้ยาให้คนไข้ต้องไปล็อกในระบบเวชระเบียนเพื่อไม่ให้คนไข้สั่งยาไม่ให้คนไข้ถูกสั่งยาได้อีกนะครับแล้วก็ที่ดีที่สุดคือต้องทำให้ทุกโรงพยาบาลทราบว่าคนไข้มียีนเสี่ยงนี้เพื่อที่จะให้คนไข้ไม่ต้องถูกสั่งยาซ้ำที่โรงพยาบาลอื่นการที่เรา implement โปรแกรมนี้ลงไปนะครับแล้วก็พบว่ารายงาน SJS10 ของประเทศไทยเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งปีที่ผ่านมาลดลงเหลืออยู่แค่1 ใน 3เพราะยาหลายๆตัวเรารู้ว่าตรวจยีนป้องกันได้ก็มีการลดการใช้แล้วก็ทางบริษัทหลายที่นะครับก็จะไปสอนแพทย์นะครับให้เข้าใจว่าการเกิดสตีเวนเทนไม่ใช่เป็นความโชคร้ายของคนไข้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นจากยีนของคนไข้ด้วยนะครับ
มันเป็นการเปลี่ยน mindset นะครับโดยที่คนที่เปลี่ยนแพทย์ได้นะครับคือเภสัชไม่ใช่กรมวิทย์นะครับเพราะเภสัชจะเป็นคนรีมายแพทย์ตลอดนะครับคนไข้สั่งยานี้ตรวจยีนหรือยังตรวจยีนแล้วคุณหมอจะสั่งยานี้แน่ใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาevidenceทางวิชาการไปให้เขาดู เราก็มีการเปลี่ยนไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ เสนอต่อสปสช.นะครับจนปลายปีที่แล้วเนี่ยสปสช.บรรจุการตรวจยีนนี้เข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์นะครับกรมวิทย์ก็รับตรวจให้ฟรีในปีงบประมาณนี้นะครับเราตรวจให้คนไข้ทุกคนทั้งประเทศฟรีนะครับ นอกจากนี้เนี่ยเราก็พยายามอินทิเกรตเข้าไปกับระบบสาธารณสุขเนื่องจากว่าอย.มีรายงานคนไข้แพ้ยาสตีเวนเทนกรมวิทย์เก็บฐานข้อมูลของคนไข้ที่ได้รับการตรวจยีนไปแล้วนะครับเราพยายามจะอินทิเกรตข้อมูลนี้เข้ามาด้วยกันเพื่อที่ให้เกิดฐานข้อมูลกลางเวลาที่คนไข้เข้าไปใช้บริการในระบบสาธารณสุขของเรา 9,000 แห่งนปสต.800โรงพยาบาลถ้าระบบฐานข้อมูลนี้เกิดขึ้นเขาจะสามารถดูข้อมูลของตัวเขาเองนะครับตอนที่เขาไปขึ้นทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เขาก็จะเช็คได้ว่าเขามียีนเสี่ยงหรือเคยมีประวัติแพ้ยารุนแรงหรือเปล่าเพื่อที่จะไม่ให้เขาถูกสั่งยาซ้ำนะครับเพราะคนไข้เหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่เปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนแพทย์นะครับเนื่องจากเขามีโรคเดิมอย่างเช่นเขาเป็นโรคลมชักแพทย์ก็จะอยากจะใช้ยาเสี่ยงเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ในเท็กซ์บุ๊กว่าถ้าเป็นโรคลมชักชนิดนี้ท่านต้องใช้ยาเอแล้วเมื่อคนไข้ไปเจอโรงพยาบาลอื่นคนไข้ก็จะลืมว่าตัวเองเคยตรวจยีนหรือเคยแพ้ยาหรือแพ้ยาชื่ออะไรจำไม่ได้นะครับคนไข้จะถูกสั่งยาซ้ำนะครับอันนี้เป็นระบบที่จะช่วยไม่ให้คนไข้ถูกสั่งยาซ้ำแล้วทำให้สิ่งที่เราทำนี่มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนั้นเราก็จะทำให้เข้าถึง personal health record ได้ด้วยนะในกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้มีระเบียบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง Personal Health Record นะครับฐานข้อมูลแบบนี้สามารถบรรจุเข้าไปใน Personal Health Record ของคนไข้คนไข้สามารถใช้โมบายแอปพลิเคชันที่สตาร์ทอัพทำขึ้นมา access ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเก็บไว้ดีกับตัวเองเอาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ Medical Allergy Card เอาไปส่งอยู่ที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่เป็นส่วนที่เราจะทำในอีก 3-5 ปีข้างหน้าในแผนปฏิบัติการจีโนมิกไทยแลนด์นะครับก็จะมีส่วนที่หลักๆคือวิจัยแล้วก็บริการนะครับทางกรมวิทย์ก็จะดูเรื่องบริการเป็นหลักนะครับโดยที่ เราก็คาดหวังว่ามันจะสร้าง competitiveness ให้กับประเทศนะครับโดยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนนะครับแล้วก็ เป็นมาตรฐานของแคร์ยุคใหม่นอกจากไกด์ไลน์เรื่องการตรวจยีนแพ้ยาเราก็ยังมีการปรับไกด์ไลน์ของวัณโรคนะครับโดยในไกด์ไลน์ของวัณโรคเนี่ยถ้าคนไข้เกิดตับอักเสบจากยาก็แนะนำให้ตรวจยีนนะครับอันนี้ก็เป็นอีก recommendation หนึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเริ่มจากปี2016นะครับตอนนั้นมีโปรเฟสเซอร์ฟรานซิสคอนลินมาพบกับเราที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ครับที่ประเทศไทยนะครับโดยที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจัดการประชุมกับทางโปรเฟสเซอร์ฟรานซิสคอนลินที่มหาลัยมหิดลเมื่อวันที่17มิถุนายนคือวันนั้นเขาก็แนะนำเราว่าประเทศไทยก็ควรจะทำได้แล้วนะครับอาจารย์หลายท่านในที่นี้ก็อยู่ในการประชุมนั้นนะครับเราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับจนได้แผนปฏิบัติการจีโนมิกซึ่งคาดว่าจะผ่านครม.ในอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับสิ่งที่เป็นแรงสนับสนุนถัดมานะครับก็ปี2017มี PMAC Events นะครับซึ่ง National Human Genome Project เนี่ยได้รับรางวัล PMAC Award ในปี2017ดร. อิริก กรีนซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันท่านก็มาในประเทศไทยเราก็ได้ทำการเลคเชอร์นะครับก็ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขมีสั่งให้จัดประชุมเพื่อที่จะรับฟังเลคเชอร์จากดร. อิริก กรีนโดยที่ผู้บริหารระดับ10ของกระทรวงเข้าประชุมเกือบทุกคนนะครับแล้วก็ที่กรมวิทย์เราก็ได้รับฟังว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นำมาใช้ได้เลยในระบบสาธารณสุขนะครับ targeted therapy ในแคนเซอร์เภสัชพันธุศาสตร์การตรวจรักษาเด็ก rare disease แล้วก็การตรวจที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์4อย่างนี้นี่เป็น clinical application ซึ่งในโรงพยาบาลกระทรวงของประเทศไทยใช้การอย่างแพร่หลายนะครับ แล้วเราก็จะพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในระบบของสาธารณสุขนะครับ
แบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็มี MOU Genmix Thailand นะครับซึ่งลงนามไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดือนมีนาคมนะโดยท่านรัฐมนตรี3ท่านแล้วก็พอสวทช.แทนท่านรัฐมนตรีสุวิทย์นะครับวันนั้นท่านรัฐมนตรีสุวิทย์มีติดภารกิจไปญี่ปุ่นการใช้กับระบบสุขภาพนะครับอันนี้จะชี้ให้เห็นเป้าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายสำคัญซึ่งคนทั้งกระทรวง 300,000 คนมีมอตโต้เดียวกันนะครับประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนประชาชนสุขภาพดีคือยืดอายุคนไทยจาก75ให้กลายเป็น85นะครับเราก็ไป identify โรคที่ทำให้คนไทยตายก่อนวัยอันควรนะครับโรคที่จีโนมิกทำอะไรให้ได้นะครับจะเป็นแคนเซอร์โรคมะเร็งทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็จะมี infectious disease ที่เป็น main burden นะครับโรคเอดส์ TB ซึ่งเอดส์กับ TB ประเทศไทยและทั้งโลกเนี่ยมีเป้าหมายที่จะยุติเอดส์และ TB ให้ได้ภายในปี2030นะครับ2030นี่คืออีก12ปีข้างหน้าครับอีก12ปีเราจะมีวัณโรคน้อยกว่าปัจจุบัน10เท่านะครับแปลว่าเราต้องทำทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เราต้องตรวจวัณโรคแฝงรักษาวัณโรคแฝงคือมาตรการทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้เราต้องทำณวันนี้เพื่อให้เราเหลือวัณโรคน้อยกว่า10ต่อแสนรายต่อปีเอ้ย10ต่อแสนคนนะครับโรคมะเร็งหลายอย่างก็ลิงก์กับโรคติดเชื้อนะครับมะเร็งตับเนี่ยเกิดจาก HB กับ HC ซะเยอะนะครับแล้วก็เรายังมีมะเร็งปากมดลูกซึ่งเกิดจาก HPV นะครับจีโนมิกซีเควนซิ่งตอนนี้เป็นคลินิคอลรูทีนเซอร์วิสของ HPV นะครับถ้าเราไปที่เมืองจีนเราใช้ WeChat เราสามารถใช้โมบายแอปติดต่อกับบริษัท BGI เพื่อจะส่ง HPV เป็นเซลฟ์เทสนะอันเนี้ยมันลดบาริเออร์ในการตรวจเพราะเราไม่ต้องไปที่สถานพยาบาลเราสามารถเอาชุดเทสไปตรวจที่บ้านส่งไปตรวจซีเควนซิ่งแล้วก็รับผล HPV เพราะคนผู้หญิงไทยนะครับปัญหาหลักของผู้หญิงไทยคือไม่ยอมตรวจภายในนะเพื่อที่จะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยนะครับ โรคอื่นๆนะครับก็จะมีโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหัวใจเต้นปกตินะครับซึ่งในกรมกองต่างๆก็จะมีหน้าที่ของตัวเองที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องจีโนมิกส์นะครับแล้วก็การขอยกตัวอย่างโรคหนึ่งนะครับอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองนะครับ122ของคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบเกิดจากการที่มีลิ่มเลือดจากหัวใจไปอุดตันนะครับลิ่มเลือดหัวใจนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากหัวใจภาวะหัวใจข้างบนเต้นระลิกคือมันมีหัวใจข้างบนซ้ายเนี่ยมันเต้นไม่หยุดนะครับแล้วมันก็เลยเกิดการนิ่งของกล้ามเลือดหัวใจแล้วก็มีลิ่มเลือดเกิดขึ้นลิ่มเลือดนี้เนี่ยทำให้คนไข้อัมพาตคือเดินไม่ได้แล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าการขาดเลือดมันเป็นขนาดของสมองที่ขาดเลือดมันใหญ่มากในกลุ่มที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยคำแนะนำในปัจจุบันก็คือให้ตรวจชีพจร20วินาทีเพื่อคัดกรองภาวะชีพจรเต้นผิดปกติแต่ผม question recommendation นี่มากเพราะผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะตรวจ AF ได้ถ้า ให้ผมมาตรวจภายใน20วินาทีนะครับแล้วถ้าอายุน้อยกว่า65ปีเราก็ไม่มีคำแนะนำใดๆนะครับทีนี้เรารู้ว่า AF เนี่ยมี genetic component เยอะมากเราไปสามารถ identify ได้ว่าคนกลุ่มไหนที่จะเสี่ยงสูงที่เป็น AF จากภาวะเสี่ยงทางพันธุกรรมในปัจจุบันเราสามารถใช้ iPhone ไม่ใช่ iPhone เป็นสมาร์ทวอชนะครับหรือเครื่องมือตรวจจับ AF ที่เป็นเมคานิกนะครับเอามาติดให้กับคนไข้กลุ่มนี้เพื่อจะดีเทค AF ได้นะครับเมื่อเรา identify กลุ่มนี้ได้แล้วก็เอาคนไข้มาทานยาลิ่มเลือดเพื่อป้องกันการเป็นสโตรกได้ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงของ precision medicine อื่นๆก็จะเป็นการ identify outbreak นะครับที่จะทำให้เราสามารถโฟกัส public health intervention ซึ่งตอนนี้เราเป็น policy recommendation ที่กระจายไปทั้งประเทศนะครับอย่างที่อเมริกาเราตอนในตอนนี้เนี่ยเขาก็แนะนำว่าการควบคุม HIV ของเขาเนี่ยถ้าเขาสามารถ identify ถ้าเขาสามารถควบคุมเอดใน48จังหวัดจาก 3,000 จังหวัดของเขาได้เขาสามารถที่จะยุติเอดได้การที่เราทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งของเชื้อวัณโรคหรือว่าเชื้อต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ
ช่วยให้เรา narrow public health intervention ของกระทรวงสาธารณสุขได้นะก็ใน5ปีข้างหน้านะครับก็จะมี sequencing นะครับการเปิด clinical suite ใหม่ๆอย่างเช่นลิ้นซินโดมการตรวจเป็นแองจิน่าโจลี่ให้คนไทยเข้าถึงได้ทุกคนการinvestigate infectious disease ด้วย genomic sequencing นะครับ ปีนี้เราจะทำ research roadmapแล้วก็ทำ Town Hall Meeting น่าจะประมาณ 6-7 ครั้งนะครับเพื่อที่จะรวมสมองของทุกท่านนะครับให้แผนวิจัยใน5ปีข้างหน้าเนี่ย comprehensive แล้วก็ตอบโจทย์สำคัญของประเทศนะครับก็คงจะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับครับครับผมต้องเรียนที่ประชุมก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอสุรคเมธเนี่ยก็จะติดภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นจบเซสชันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านจะต้องเดินทางไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฮะถ้าเกิดมีท่านใดอยากจะสอบถามคุณหมอสุรคเมธครับต้องรีบด่วนเลยฮะมีไหมครับขู่เลยไม่มีใครกล้าถามเลยนะฮะขอครับผมสักครู่นะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับผมอยากถามประเด็นซึ่งที่จริงโยงกับที่อาจารย์หมอสุทัศน์ถามท่านปลัดไปแล้วผมคิดว่ามีความสำคัญก็คือประเด็นที่ว่าประชาชนทั่วไปจะต้องมีความตระหนักอย่างน้อยในระดับหนึ่งในเรื่องนี้อย่างกรณีแองเจลีน่าโจลี่ก็ผมว่าเป็นกรณีที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาได้มีความตระหนักแล้วก็เลยได้ตัดสินใจที่จะตัดเต้านมของเขาทิ้งไปแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นทางจริยธรรมเกิดขึ้นเหมือนกันว่าถ้าที่จริงแล้วสมมุติแกเกิดทิ้งเอาไว้ก็ไม่เป็นอะไรล่ะแต่ว่ายังไงมันเป็นประเด็นซึ่งน่าคิดมากเลยนะครับแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นทีหลังอย่างสมมุติพอไปผ่าตัดแล้วเสร็จแล้วเกิดมีข้อมูลออกมาบอกว่าที่จริงจีนของคนเนี้ยมันไม่เป็นหรอกแต่ว่าแกไปตัดซะแล้วอะไรทำนองนี้นะครับถ้าทางนี้เราคิดยังไงครับคือหมายความว่าถ้าทำเนี่ยจะมีการตรวจเรื่องอะไรต่างๆซึ่งผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีไอ้ความเสี่ยงตรงเนี้ยเรามีการคิดหรือยังว่าความเสี่ยงของการที่การใช้ยีนตรวจโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยปิดยังไงครับตรงนี้มีอยู่2เรื่องนะครับอาจารย์คือความเสี่ยงเนี่ยครับมันก็คือความเสี่ยงอาจารย์เราก็จะต้องมีการอินฟอร์มคอนเซนต์หมายถึงว่าเคาน์เซลลิ่งคนไข้นะครับว่าในการตรวจเนี่ยมันมีความเสี่ยงหมายถึงคนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเกิดอะไรบางอย่างมากกว่าปกติแต่การที่มีความเสี่ยงมันไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นสิ่งนั้นแน่ๆตรงนี้ในโดยปกติแล้วเนี่ยในประเทศที่เจริญแล้วหรือว่ามีระบบฟูลฟังก์ชันก็จะมีระบบเจเนติกคาวเซลลิ่งพร้อมในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่มีระบบพร้อมนะครับตรงนี้ก็จะต้องค่อยๆจัดให้มีการฝึกอบรมแล้วก็สเกลอัพขึ้นไปโดยปกติกระทรวงสาธารณสุขก็ดีลกับเรื่องความเสี่ยงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างเช่นการตรวจ HIV นะครับสมัยก่อนเราก็จะมี false positive false negative นะครับซึ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไร 100% ในเมดิซีนในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโดยประสบการณ์ของกระทรวงสุขที่ผ่านมาก็คือเรา scale up การ counseling HIV โดยการให้กรมสุขภาพจิตเป็น focal point ในการจัดอบรมบุคลากรเราก็จะนำพยาบาลมาจัดอบรมแล้วก็ทำ practical training ให้กับระบบสาธารณสุขนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการทำ practice guideline ก็เรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะ clear cut มากขึ้นเวลาที่เรามี practice guideline ในประเทศของเราเองอย่างเช่นมีการตรวจยีนแล้ว positive สำหรับ Angelina Jolie type เราจะแนะนำให้ทำอย่างไรบ้างก็ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นในแผนปฏิบัติการซึ่งใน3ปีแรกเนี่ยครับเราแผนว่าคลินิคอลแพคทิสไลน์ของเราควรจะอัปเดตทั้งหมดคือสิ่งที่ไม่เคยมีควรจะมีให้หมดสำหรับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะโดยเฉพาะทำแล้วในภาคเอกชนครับอาจารย์ก็
อันนี้ก็เป็นทั้งในเชิงระบบแล้วก็ในเชิงการนำไปใช้ครับผมก็ต่อถึงที่ท่านจันยุทธว่าเมื่อกี้นี้เรื่องกรณีของแองเจลินาโจลี่นะครับคือที่ผมเป็นห่วงมากหนึ่งก็คือเรื่องของ medical practice ในประเทศเราโดยเฉพาะยิ่งใน private sector ขณะนี้ทุกคนในห้องนี้ถ้าเดินไปในโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงบางแห่งในประเทศเนี่ยนะและบอกว่าอยากจะตรวจเรื่องมะเร็งจะมีออฟเฟอร์เป็นแพ็กเกจคุณยินดีจะจ่ายเท่าไหร่ 20,000 50,000 มีการตรวจยีนมะเร็งนะฮะคำถามตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นออปปอร์ทูนิตี้ของการทำเงินของโรงพยาบาลเอกชนในขณะที่คนคนนั้นเนี่ยยังไม่มีอาการแล้วก็บอกว่าขอตรวจยีนมะเร็งซึ่งทุกคนตรวจแล้วจะเจอว่าตัวเองมีออนโคยีนอยู่แต่การมีออนโคยีนนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้บอกว่าคุณกำลังเป็นโรคมะเร็งนั้นนั้นนะไอ้เงี้ยนะมันเป็นช่องทำมาหากินตรงเนี้ยผมคิดว่าเราต้องให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าใจนะฮะและเป็นความสำคัญมากไอ้ Clinical Practice Guideline เนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์สำหรับแพทย์นะฮะแต่วันนี้เมื่อธุรกิจเข้ามาเอติกอะไรต่างมันก็บินออกไปนะฮะจากไอ้นั่นเงินเข้ามาทางหน้าต่างเอติกมันก็ออกไปทางประตูอะไรเงี้ยกลับกันเพราะนั้นการทำเน้นเรื่อง CPG นั้นเนี่ยนะฮะไอ้ Practice Guideline เนี่ยมัน for clinician มันไม่ใช่สำหรับประชาชนทั่วไปนะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะควรจะต้องมีการให้การศึกษาที่ถูกต้องกับประชาชนนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะๆขอต่อยนิดเดียวเลยนะฮะผมพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะก็มีการค้านว่าเอ้าการที่ตรวจองคโคยีนได้ถึงแม้คุณยังไม่เป็นเนี่ยนะมันจะนำไปสู่เรื่องการเปลี่ยน behavior ของคุณไงเพื่อป้องกันที่คุณจะได้ไม่เป็นมะเร็งนะมันก็ดีเบตกันนะฮะแต่ว่าที่หลักการทั่วไปแล้วการตรวจยีนมะเร็งนั้นเนี่ยนะมันจะตรวจเมื่อคุณมีซิมตอมใช่ไหมฮะแต่นี่มันไปตรวจแวะไปเฮลท์เช็คอัพไปสกรีนนิ่งซึ่งถ้าอย่างนั้นคุณไม่ต้องไปตรวจเลยคุณก็เปลี่ยนบีเอฟเออร์ของคุณว่าไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มไวน์ไม่กินไอเนื้อแดงที่เป็นบีฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกปิ้งย่างอะไรทั้งหลายแหละเพราะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปตรวจก็ได้เพราะว่าทุกคนมีอยู่แล้วมีลิสต์อยู่แล้วไปตรวจทำไมล่ะครับขอบคุณผมเห็นด้วยกับอาจารย์สุทัศน์เป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์ผมไม่คิดว่าตรวจยีนจะทำให้behavior change ได้ครับผมก็ต้องขอบคุณนะฮะทั้งอาจารย์ยงยุทธแล้วก็อาจารย์สุทัศน์ด้วยนะครับผมครับงั้นเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับก่อนที่ไปหัวข้อถัดไปผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับมอบของที่ระลึกนะครับให้กับวิทยากรนะครับคุณหมอสุรคเมศสิริมหามงคลด้วยครับขอบคุณหมอสุรคเมศด้วยนะครับคุณหมอก็มาเล่าให้ฟังแล้วล่ะครับว่าในตอนนี้เนี่ยจริงๆในส่วนของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เริ่มมีแล้วนะครับในเรื่องของการตรวจทางด้านเจเนติกส์นะครับแล้วก็มีแผนที่จะต้องใช้ได้ในอีกหลายโรคเลยนะครับซึ่งเป็นความหวังไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อนะครับหรือว่าโรคมะเร็งนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในการป้องกันเอาเบรกอะไรต่างๆแต่ก็คิดว่าอย่างน้อยๆนะครับมีความเห็นจากฟลอเนี่ยเน้นย้ำในเรื่องของการนำไปใช้แพคทีสจริงๆก็คงต้องมีหัวข้อหลายอันที่ต้องพูดคุยกันนะฮะฟังแล้วก็ตื่นเต้นแทนกับวิทยากรในช่วงเซสชั่นเช้านะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของเอติกด้วยนะครับแล้วก็โอกาสในการทำไปเกิดธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปไหนนะฮะต้องอยู่รอฟังกันนะครับ